เฮ้ยเหรอโอ้โหทำไมไม่ไปเดียววิ่ง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 ไหวแล้วนั่งไงนั่งไงไม่โดนเราหรอกนะฮะเอาล่ะสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ใน Minecraft 1.8 กันฮะแล้ววันนี้เราจะมาทำอะไรกันเนี่ยวันนี้เดี๋ยวจะพาไปสร้างไอ้ฟาร์มสเกลตันนะเพราะผมไปเดินเล่นแล้วไปเจอไอ้เขาเรียกว่าอะไรอะสปาวมันใช่ไหมฮะไอ้ที่เป็นโกงขังมันนะเขาเรียกว่าหน้าเนี่ยสปาวนะสปาวฮันเตอร์อะไรประมาณนี้แหละก็ผมไปเจอไอ้ซอมบี้ด้วยนะฮะแต่ยังไม่ได้ไปสร้างไปคือตอนนี้ผมต้องการเวลนะฮะก็เลยแบบจะไปสร้างไปเอฟคีไปด้วยแหละนะฮะการเวลไปทําพวกเอนชานอะไรต่างๆนะเพราะตอนนี้ก็สมุดเอนชานก็มีเยอะแล้วนะฮะก็แบบเหลือแค่เวลเท่านั้นเลยยังหายากนะฮะก็เราจะไปนี่ต้องแบบเตรียมอะไรไปย้ายหลายอย่างนะเพราะแบบไม่อยากกลับมานะฮะคือต้องเตรียมไปครบอย่างแรกที่เราต้องไปคือไอ้เจ้าตัวนี้นะไอออกซิเดียนไปทำประตูนะเพราะไอ้ตรงที่เราจะไปมันอยู่ไกลนะฮะแบบมันอยู่ลึกด้วยก็เลยต้องทำประตูลงไปนะฮะคือผมตอนไปเจอก็ทำประตูแล้วแหละนะฮะเหลือแค่ไปคำนวณพิกัดแล้วก็ลงไปกันนะฮะนี่ก็ขั้นตอนต่อไปก็เราไปเตรียมของนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือนี่ฮะผมไปแอบขุดไอ้นี่ไป แล้วไอ้เนเธอร์ไปนะฮะก็แบบก็ได้มาเยอะอยู่นะฮะแต่ยังไม่ได้ไอ้นี่ยังไม่ได้ทำนะฮะจะเป็นว่าเดี๋ยวขอไอ้นี่ดีกว่าขอตีบวกหมวกเอนชานไว้ก่อนนะฮะเพราะมันกลัวมันนี่เนี่ยกลัวปล่อยนานแล้วลงนะฮะแล้วแบบใช้ไปมันก็แบบจะพังนะก็เลยแบบใส่เมนดิ้งไว้ก็แบบอย่างนั้นก็แบบถ้าค่ามอเตอร์ได้เมื่ออาจจะฟื้นฟูให้เราสักนิดนึงก็ยังดีนะฮะแล้วก็ที่เราต้องเอาไปนะฮะคือสร้างฟาร์มสกิลตันนี้มันก็ไม่ได้สร้างยากนะฮะแต่มันต้องใช้อะไรหลายๆอย่างประมาณนี้แล้วบ้างฮะคือก็น่าจะไหวอยู่เอาล่ะเดี๋ยวผมขอเตรียมตัวเตรียมของอะไรสักครู่นะเพราะมันแบบต้องใช้อะไรหลายๆอย่างนะฮะก็แบบกลัวจะหาเจอฮะเอาล่ะทุกคนผมก็ได้ทําการเตรียมของเตรียมอะไรเสร็จเรียบร้อยนะของก็จะมีประมาณนี้นะก็จะมีไอ้ใบอะไรสลายเหรอไม่ใช่ไอ้ที่มันอยู่ในทะเลนะฮะไม่รู้ว่าคือเรียกชื่อต้นอะไรแล้วก็ถังน้ำนะแล้วก็โซแซนแล้วก็ป้ายนะฮะป้ายไม่รู้ว่าใช้เยอะไหมไม่น่าใช้เยอะหรอกฮะแล้วก็ไอ้ตัวไอ้คอกไอ้ตัวเขาเรียกว่าอะไรรั้วรั้วแล้วก็ไอ้ฮอปเปอร์แล้วก็กล่องนะฮะแล้วก็ไอ้หมวกทองนี้ผมไปเผื่อเจอพวกพิกลินนะคือแบบขี้เกียจสู้กับมันนะก็เลยแบบเอาไปเผื่อนะเฉยๆนะคือเวลาเราทําทางอะไรประมาณนี้เผื่อเจอนะฮะเอาละเราออกเลยดีกว่าเอาประตูเอาละเดี๋ยวเราไปเจอกันในเนเธอร์นะเพราะตอนนี้ผมคํานวณพิกัดไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะพิกัดที่เราจะไปสร้างในเนเธอร์นะแบบถ้าเดินไปมันไกลนะฮะบนโลกเรามันไกลกว่าในเนเธอร์อุ้ยเดี๋ยวคิปเปอร์ไม่เอาเจอทีไรนี่ระเบิดทุกทีนะเจ้าคิปเปอร์รีบเข้าไปเลยดีกว่านะยังมุมสับไปได้ไหมยังไม่ยุกเฮ้ยจะเข้าแล้วไอ้บ้านี่อยู่ไหนอ่ะเฮ้ยสเกลตันเนาะเอาดีติดโล่อะเรียบร้อยฮะเราก็ได้มาอย่างนี้เลยเรียบร้อยก็มาเจอไก่เลยเหมือนเดิมนะฮะ215นะฮะไอ้พิกัดแรกแล้วก็ไอ้พิกัดที่สองคือร้อยอะไรร้อย92นะฮะก็มันไอ้พิกัดนี้มันไม่ติดลบนะเราจะไปพิกัดไหนก่อนพิกัดเอกนะคือ26บล็อกนะฮะคือกดไป26บล็อกนั่นแหละนะฮะ26บล็อกไปทางไหนเนี่ยยี่สิบหกไม่ใช่ทางนี้ละเดินไปอ่ะกดไปข้างหน้านี้26แล้วไอ้นี่อ่ะเอาว่าเดี๋ยวเราจะขุดไปยังพิกัด Z ก่อนเลยนะฮะแล้วก็พิกัดไปไม่ต้องไปสนใจมันนะคือมันมีพิกัดความสูงเฉยๆนะเอาว่าเราจะขุดไปยังพิกัด Y ก่อนเลยนะฮะพิกัด Y คือ24บล็อกนะฮะขุดไปฮะเดี๋ยวดูเสร็จขุดไปฮะไม่ขุดเริ่มแต่ตรงนี้แล้วไม่เป็นไรฮะแต่ขุดระวังระวาด้วยนะฮะเดี๋ยวอันตรายเพราะแบบขุดเพลินไงไอ้บล็อกนี้มันขุดง่ายอยู่แล้วไง29อ่ะ29นะ27 27ประมาณนี้แหละนะฮะเดี๋ยวค่อยมาขอปักทอดก่อน แล้วก็ไอ้ทางที่เราจะไปนี่เดี๋ยวเราค่อยมาทำกันทีหลังนะอันนี้แค่ทำไปฟาร์มเฉยๆนะฮะนี่เป็นลาวาหรือมั้งคือแบบไอ้พิกแยกมันไอ้นี่อ่ะมันกูเรียว คือเลยแบบ
มั่วซั่วไปหมดเลยว่าเดี๋ยวเราก็มาสร้างกันทีหลังฮะเดี๋ยวเราไปขุดตรงนี้ก่อนวางไปฮะวางออกซิเดียนไปเอาติดต่อติดข้างบนนะฮะเวลาคนย้าย NPC เหมือนกันนะถ้าแบบฟาร์มมันอยู่ไกลเราก็ต้องใช้นี่แบบนี้แหละนะฮะเอ้ยโอ้โหประตูโคตรแคบเลยว่าเดี๋ยวเราก็มาทำเอาไปว่าเราจุดเลยไปเลยฮะไปลุ้นกันว่ามันจะถึงไหมมาปลูกด้วยฮะนี่เรียบร้อยดีฮะแล้วก็เตาถ่านก็ยังเหลืออยู่นะเอ้ยใครมาขุดอะไรไปเนี่ยคือตัวนี้ผมเจอไอ้ไดมอนด์นะก็เลยลงไปขุดเล่นนี่ฮะสปอนเอ้ยไม่ใช่สปอนเรียกอะไรสปาวเออสปาวใช่ไหม ลืมตลอดเลยไอ้กล่องที่นี่ก็มีทำไมต้องขับมาด้วยแบบระยะทางมันใกล้ๆนะคือตัวนี้ระยะทางมันร้อยกว่าบล็อกนะฮะคือแบบไอ้ตรงนู้นแค่20นะไอ้นี้ร้อยกว่าบล็อกเราเดินทางแป๊บเดียวฮะแต่ถ้าเดินทางที่โลกนี้ก็แบบเดินกันยาวๆเลยฮะแล้วก็ไอ้ฟาร์มตัวนี้ไม่รู้จะทำได้ไหมนะคือแบบพิกัดมันอยู่ติดลบมากเลยนะ53ฮะคือมีประมาณ5บล็อกบางที่เราสามารถขุดลงไปได้นะก่อนจะเจอไอ้เบดล็อกนะฮะไอ้หินที่มันขุดไม่ได้นั่นแหละหินที่แข็งหดเลยฮะแบบขุดยังไงขุดไม่ได้นะฮะเอาว่าเราก็ระวังไอ้เจ้านี้ด้วยนะคือแบบถ้าขุดแตกก็เรียบร้อยฮะไม่เจออะไรเลยเอาว่าเราต้องทำการล้วยหินนี้ออกนะคือแบบทำ9คูณ9ป่ะขุดออกเอาละแล้วขั้นตอนต่อไปก็เป็นขั้นตอนบางน้ำนะฮะแล้วก็แบบเราก็ขุดจากไอ้เจ้าสปอนช้างเฮ้ยสปาวตัวนี้ลงมา2บล็อกนะฮะมันก็แบบทำให้ไอ้เจ้าสเกลตันไม่ติดตัวนี้พอดีแล้วก็แบบไหลผ่านน้ำมาฮะไอ้จะประมาณนั้นแหละนะฮะต่อไปเราก็มาวางน้ำกันเลยวางจากมุมนี้มามุมนี้นะฮะก็เดินมาเดินมาตักน้ำไปก่อนนะตักไปสองครั้งแล้วก็เราก็มาถมมันนี่วางแล้วก็ถมนะฮะขุดตรงไปวะเนี่ยเราจะทำหันหน้าไปทางนี้เขาแบบเราจะได้ขุดขึ้นข้างบนแล้วก็ทางออกก็ทำไปตรงนู้นพอดีนะไม่ใช่อย่างนี้ไหมวะเนี่ยเออเดี๋ยวนะฮะแป๊บเลยเฮ้ยคุยเดี๋ยวไปเจอโอ้โหเจอข้างไล่ยากเกินแสนเกินอ่ะเราต้องถมข้างล่างด้วยนะงั้นไม่เนี่ยไม่งั้นจะทำไม่ได้น้ำก็จะรั่วเดี๋ยวเราขึ้นก่อนเฮ้ยเดี๋ยวผมไม่เนี่ยผมยังงงขอไปช่วยนี่ก่อนเราก็ขุดตรงนี้ออกมาเลยนะลืมสูตรคือแบบทำนานแล้วนะก็เลยแบบจำไม่ค่อยได้นะฮะว่าเราขุดออกไปก่อนนะให้ตรงนี้มาตรงกลางใช่ไหมมันก็จะไหลมาตรงนี้นะฮะตรงนี้ขุดด้วยไหมเนี่ยเดี๋ยวลองขุดน้ำมาก่อนนะมันไหลมาตรงไหนมาฮะขุดมาขุดมาแล้วก็ไหลมาตรงนี้อาโชว์พอดีฮะน่าจะประมาณนี้มั้งแล้วก็ไอ้ถังน้ำอ่ะเอ้ยไม่ใช่ไอ้เดี๋ยวเราเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นโล่ดิมันนี่ที่ไม่สว่างเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่หรอเดี๋ยวต้องขุดลงไปหนึ่งบล็อกนะฮะไอ้ตรงนี้ไอ้อย่าล่วงใช่ๆนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็ใส่น้ำก็จะขึ้นไปบนนู้นนะฮะไม่ทำนานยังงงอยู่เลยฮะเอ๊ะทำไมโซแซนมาแต่ไหนเยอะจังวะเนี่ยนี่ลงมาบล็อกพอไม่รู้ว่าจะสำเร็จไหมฮะเดี๋ยวเราต้องลองดูอีกทีนึงก็จะประมาณนี้นะป้ายไหนป้ายขอเป็นในป้ายนี้ดีกว่าออกซิเจนออกไปมาทำไมป้ายก็ขั้นน้ำไปนะฮะไม่น้ำไรรั่วออกมาแบกไปนะฮะก็คราวนี้เหลือแค่อันนี้อย่างเดียวเอาไว้น้ำใส่นะฮะเราต้องใส่ตรงนู้นเนี่ยน้ำตรงนี้ใช่ไหมก็ใช่ เอาว่าเราจะขุดขึ้นไปทั้งหมด27บล็อกนะฮะขุดขึ้นไปข้างบนนับไปฮะสองเอาล่ะเดี๋ยวผมขอขุดอันนี้ขึ้นไปแป๊บหนึ่งฮะ
เอาล่าหลังจากที่เราได้ขุดเฮ้ยได้ทําการไม่ใช่ขุดได้ทําการได้ขุดขึ้นไปข้างบนนะฮะ27บล็อกเรียบร้อยเราก็ได้เอาขุดลงมานะฮะก็ได้ต่อน้ําลงมาเรียบร้อยแล้วใช่ต่อน้ําก็คือขุดให้น้ําลงมานะฮะแล้วก็ต่อไปเราก็ไอ้ต้นสลายนี่นะมันเรียกสลายไหมแล้วก็ปลูกขึ้นไปข้างบนเลยฮะนี่ปลูกขึ้นไปนะปลูกจุดจนถึงนู้นเลยฮะแล้วก็เราก็ลงมาตัดนะฮะปลูกไปฮะเรียบร้อยฮะแล้วก็ทําการเราจะดิ่งน้ําลงไปเมื่อกี้มันเกือบตายน้ำนะแบบเกือบหมดไอ้เนี่ยหมดลมหายใจฮะเอาไปว่าเราจะขุดอันนี้ออกไหมฮะไปลงไปออกไปดิออกไปเฮ้ยออกไม่ทันอันว่าช่างนะฮะอันนี้เราก็ขุดลงไปฮะนี่เราเมื่อกี้ผมปักป้ายผิดนะฮะเลยแบบได้มาปักใหม่นะฮะคือเราต้องขุดอีก2บล็อกนะฮะเพราะถ้าขุดมาบล็อกเดียวมันเวลาเราขุดลงไปมันก็จะไปเจอไอ้ข้างๆกันนะก็แบบเผื่อเราขุดลงไปเยอะไงก็แบบขุดไปโดนเลยประมาณนี้ก็แบบโดนน้ำมันเลยลวกมานะเพียรน้ำมันโดนช่องไอเนี้ยช่องที่เราขุดออกมาให้เป็นทางน้ําออกไปไม่รู้จะอธิบายไงเพราะว่าเราขุดมาแค่2ช่องนะคือแบบปล่อยให้น้ํามา2ช่องแล้วเราขุดลงไป25บล็อกเหมือนเดิมเอาล่ะก็ตอนต่อไปก็เหลือแค่เราจะวางไอ้ตัวกล่องนะฮะนี่เฮ้ยวางอะไรวางแบบนี้วะเนี้ยกล่องไม่ติดกันเลยแล้วก็จะวางฮอปเปอร์นะฮะแล้วเราก็จะดูกันว่ามันจะลงมาแล้วมันจะตายไหมหรือมันจะเหลือแบบเลือดนิดนึงนะฮะถ้าตายแล้วก็เพิ่มไอ้นี่ขึ้นอ่ะคือแบบจกไอ้ฮอปเปอร์ขึ้นนั่นแหละนะฮะเอาว่าเราจะเดี๋ยวปิดก่อนดีเดี๋ยวมันก็ออกมาหรอกนะฮะเดี๋ยวเราค่อยขุดนี่ออกฮะเดี๋ยวเราลองกันก่อนเดี๋ยวขอครับไปแท็บสแลบก่อนนะฮะคือที่ใส่สแลบเพราะไม่ใช่อะไรกลัวมันยิงเรานะฮะมันยิงอยู่แล้วแหละเราจะขุดไปนี่ก่อนขุดไปเปิดการทำงานก่อนนะถ้าไม่ได้เดี๋ยวเราค่อยปิดทีหลังมาเราจะขึ้นยังไงไปเนี่ยทางขึ้นด้วยดีมาได้แต่ขึ้นไม่ได้นี่ซวยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งไหลไปจะเตรียมโลกก่อนนะฮะเพราะถ้ามันเกิดมามันจะสอยเราเลยนะฮะเตรียมเป็นมีดด้วยซอดนะไปทุบจะโจโจแล้วก็เลยนี่ข้างบนยิงยากจังวะเฮ้ยเหลือโอ้โหทำไมไม่ไปเดียววิ่ง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 ไหวแล้วนั่งไงไม่โดนเราหรอกนะฮะเดี๋ยวไปดูก่อนมันเหลือทอดอีกไหมน่าจะเหลือมั้งไม่ยังไงบายทำไมมันไม่เหมือนเอ้ยดิเสียงมาแล้วรู้จะตายแล้วก็คอปเปอร์ไปฮะก็เดี๋ยวเราทำการขุดนิดเดียวก่อนขุดแล้วก็วางสแลบใหม่นะฮะวางบนนู้นอุ้ยขอไปในความไม่คล่องตัวนะเพราะแบบมือผมเป็นแผลนะก็เลยแบบกดปุ่มอะไรไม่ค่อยสะดวกนะขอไปด้วยที่แบบไม่กระฉับกระเฉงนะฮะวันนี้นั่นไงฮะอาโชเรียบร้อยคือแบบอย่างน้อยโอ้โหซ่อมแซมชุดได้อย่างเยอะเลยฮะดูมาดูกันนะฮะว่ามันจะไอ้นี่ไหมจะตายไหมนะระดับนี้ถ้าไม่ตายเราก็เอาเลยนะฮะถ้าไม่ตายเอาเป็นว่าฟาร์มไอ้สเกลตันเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะอาโชไว้ฟาร์มธนูฟาร์มอะไรได้เลยนะฮะนี่คือแบบธนูแล้วก็บนวิวนะฮะคือแบบไม่ต้องทำไอ้ฟาร์มสลายแล้วนะฮะฟาร์มเขาเรียกว่าอะไรฟาร์มอย่างไอ้ตัวนี้นะฮะเดี๋ยวถ้าเรามีฟาร์มไอ้สเกลตันอยู่แล้วก็เอาบนวิวตัวนี้ไปทำเป็นปุ๋ยได้เลยนะฮะไอ้นี่มาก็โชว์เรียบร้อยฮะแต่แค่ปรับระดับขึ้นนะเอาแล้วผมได้ขึ้นมาจากฟาร์มสเกลตันเราเรียบร้อยนะไม่ใช่ขึ้นมากลับมานะฮะเรียบขึ้นเรียกว่ากลับก็ได้นะเพราะแบบมันก็อยู่เกือบจะไอ้สุดๆของไอ้ Y เลยนะ Y 8เอ้ย Y Y นั่นแหละนะฮะพิกัดไปว่าเดี๋ยวเราจะเผาไอ้แร่เนเธอร์เลยดีกว่านะคือแบบผมอยากทำไอ้นี่แล้วนะอยากกีบวกพูดเราขึ้นนะฮะตอนนี้น่าจะได้ทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะสี่ก้อนนะฮะไอ้สามก้อนก็3ชิ้นนะฮะตีบวกอะไรดีจะตีบวกซอสกันเลยดีกว่าจะตีบวกดาบ
นะฮะแล้วก็อะไรดีชุดนะฮะก็ตีบอกเป็นชุดเกาะเลยดีกว่าทั้งสองชิ้นนะฮะเอาเดี๋ยวนี้ก็ไม่นี่มาไอ้นี่ผมจะทำเป็นอะไรอะไอพีเอ็กซ์ตัวนี้จะทำเป็นไอ้นี่นะซิลทัศนะฮะเอาไว้พวกขุดบล็อกแบบไม่ต้องแบบอะไรอะมีแบบบล็อกที่แบบเป็นบล็อกเดิมๆของมันนะฮะคือแบบถ้าขุดบล็อกเพชรเราก็จะได้บล็อกเพชรขึ้นมาเลยนะแบบไม่ต้องมีเพชรออกมานั่นแหละนะไม่รู้จะพูดยังไงนะพูดแบบเหมือนงงยิ่งพูดยิ่งงงนะแล้วช่วงนี้ก็ฝนตกด้วยนะฮะแล้วก็เราจะทำอะไรต่อดีฮะเอาว่าเดี๋ยวผมขอทำไม่ดีก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยไปคิดหาว่าเราจะทำอะไรกันต่อนะฮะเอาละเราก็ได้เผาไอ้แร่อันนี้ที่เสียบที่ไว้เดี๋ยวจะทำการไอ้ครับเลยนะฮะเอาได้สองก้อนโอ้ขอไม่ครบนะดีมาว้าทั้งหมด3ชิ้นนะฮะตีบวกอะไรดีเอาชุกออกมานะฮะแล้วก็ไปดาบไปเลยอันแรกว่าอีกสักพักคงต้องได้ลงไอ้นี่แน่นอนนะฮะเอาใส่ให้หมดอันเดียวเลยนี่ฮะเอเธอร์เพิ่มแม่แท็กขึ้นมา8นะฮะเพิ่ม1แต้ม ไม่เป็นไรฮะเพิ่มแค่นี้ก่อนแล้วก็ใส่ชุดเกาะไปฮะชุดเกาะนี่เดี๋ยวไม่ได้อะไรสกิลแบ็กอัพกลับมานะกันไอ้นี่เรากันกระเด็นนะฮะไม่รู้ว่าอะไรมาเราใส่ไปเลยเอ้ยเดี๋ยวนี่มาฮะชุดใส่ไปแบบยังไม่เต็มชุดนะฮะก็ได้ดาบมาหนึ่งอ่ะนี่ครึ่งกลางๆนะชุดเดาชุดเนเธอร์นะฮะอย่างโอ้ยนี่อย่างโหดนะเหลือแค่หมวกกับรองเท้านะที่เรายังไม่ได้ทำนั่นแหละนะที่เราต้องไปหาคุณต่อว่าไว้คราวหน้านะฮะเดี๋ยวค่อยไปขุดกันหรือไม่งั้นผมก็แอบไปขุดเองนั่นแหละนะคือตอนนี้เราก็มีดาบพร้อมจะไปสำรวจปราสาทนิเทอร์กันแล้วนะแต่เราจะยังไม่ไปสำรวจในคลิปนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะไปไอ้นี่เปิดใช้งานฟาร์มไม่นี่กันก่อนดีกว่าเดี๋ยวไอ้เรื่องต่อนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังนะตักน้ำมาตักน้ำมานี่ฮะฟาร์มไก่หรอจะเปิดฟาร์มไก่แล้วนะฮะเดี๋ยวไอ้นี่มาเก็บด้วยดูฮะแรกผมแบบขุดมานะไอ้นี่ก็บล็อกจากเนเธอร์นะก็มาเผาเลี่ยนๆไหมนะไม่รู้จะเผาอะไรนี่แบบถือว่าว่างก็เผาละว่าจะทำการขยายเพิ่มอีกหนึ่งอันอยู่นะใส่ตรงนี้ก็ไว้ขยันเดี๋ยวเราค่อยขยายนะนี่แล้วก็ไอ้เนเธอร์วัดแล้วก็นี่ฮะได้มาเท่านี้ก็แบบแค่นี้ก็ไม่รู้จะอะไรอะแบบทำยาแบบอะไรยังไงนะคือแบบแค่นี้ก็แบบโอ้โหใช้ไม่หมดอะแล้วก็นี่คือฟาร์มไอ้ชูการ์เคนะคือแบบผมทำเล่นๆอ่ะฟาร์มมันเป็นก็แบบว่าจะลองทำเป็นสาขาใหญ่ๆนะแต่แบบมันไม่ใช่อ่ะแบบถ้าจะลองแบบนี้มันต้องทำแบบใหญ่ๆจริงๆนะกลัวมันเกิดช้ากว่าไอ้ตรงที่เราปลูกธรรมดานะไอ้ฟาร์มชูการ์เคนตัวเนี้ยก็เลยแบบปล่อยมันไปเถอะนะก็แบบปล่อยไว้กันแหละไม่ทำต่อฮะคือตามทดลองเล่นเฉยๆนะฮะว่าเราจะไปเอาไข่กันมาเลยดีกว่านะฮะไข่นะฮะเพราะไข่ไก่ตอนนี้เรามีเยอะแล้วแล้วผมก็อยากฆ่าไก่มากเลยเพราะมันเกื่อนมากฮะคือแบบมันไม่ได้อยู่ในไอ้โซนที่ผมเลี้ยงไว้นะคือถ้ามันเยอะมันก็จะบินออกได้นะเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ไข่ไก่มีเยอะนะไอ้ตัวนี้ผมบอกไปแล้วครึ่งหนึ่งวะครึ่งหนึ่งก็มันอยู่นี่ๆนะก็ประมาณเกือบหนึ่งกล่องมั้งแล้วขั้นตอนแรกที่เราจะทำการนี่คือโละที่นี่ออกไหมคือแบบทำให้เฟรมผมตกมากเลยนะไอ้พวกไก่พวกบีคือแบบวัวมันก็ตกเยอะแล้วก็ฆ่าไปขออภัยด้วยนะฮะที่ฆ่าสัตว์ต่อหน้าทุกคนเฮ้ยอะไรครับเนี่ยจะรีบไปไหนวะฟาร์มไปเลยโอ้ว่าช่างอะว่าเราขอสังหารไก่ก่อนเลยดีกว่านี่แอบไปตัวนี้ติดบล็อกนะฮะเนี่ยมันติดพวกบล็อกเนี่ยอะไรก็เลยแบบปล่อยมันไปนี่มาเจ้าเป็นอาหารให้ข้าซะเถอะแล้วก็คราวนี้ก็โลดทิ้งฮะขุดออกให้หมดอ่ะแล้วก็เราก็จะได้ฮอปเปอร์อะไรนี้แล้วก็ไก่พวกนี้มันก็จะได้ไม่ไปเดินเกินแมปนะฮะคือแบบมาแถวนี้ทีไรนี่แบบเจอได้พวกไก่ ไม่รู้จะไหนนักหนานะก็ทำการตกไปเฉยอ๋อไม่ให้ผู้เองเกินหรอกได้ของจากผู้เองแล้วหมดประโยชน์ผู้เองก็ต้องเสียไปนะฮะ หมดประโยชน์แล้วก็ทิ้งนะฮะ แล้วก็ทำการนี้มาพรมเลยผม
กินไม้หมดนะมันใช้ไปอยู่ได้หมดแหละนะฮะฮอปเปอร์ยิ่งต้องการใช้อยู่เอารหัสเราก็ได้เตรียมพร้อมที่อยู่ไข่กันแล้วนะฮะนี่แล้วก็ต้องต่อตัวขึ้นไปต่อตัวเฮ้ยต่อตรงไหนดีอ่ะต่อตรงนี้แล้วกันนะนี่ต่ออันนี้ขึ้นไปสูงนะฮะเผื่อไก่บินออกได้ไงจะวิ่งไปไหนเอาไว้ปล่อยไว้ก่อนไม่มันออกมันออกได้เป็นบางตัวถ้าออกเดี๋ยวเราค่อยเวลามันตัวเดี๋ยวเราค่อยสังหารมันนะครั้งแรกเดี๋ยวเราไปโยนให้หมดกันเลยดีกว่าต่อบล็อกขึ้นไปอีกแล้วพวกเจ้านี่ทำให้ข้าวุ่นวินไหวจริงนะช่างมันฮะมันหลุดก็ช่างโยนใส่นี้ดูมันจะหลุดไหมเราไม่ต้องโยนในนี่นะไม่ต้องโยนใส่ไอ้กระจกนะไม่งั้นมันจะติดอยู่ในกระจกก็จอกได้นะนี่เราก็โยนอย่างนี้ไปเลยฮะรู้จะได้เท่าไหร่นะและเท่าไหร่ก็เอาเอาว่าเดี๋ยวผมจะขอโยนให้ไข่ไก่นี้สักครู่หนึ่งนะเพราะมันอาจจะใช้เวลานานหน่อยเพราะมันเยอะนะเอาละแล้วก็เหลือชุดสุดท้ายละนี่แล้วก็ก็แบบไก่มันน่าจะได้เยอะกว่านี้แต่ผมปลาแล้วมันตายไปเยอะนะปลาน้ำติดหินนะว่าเราก็ต้องทำการโรออกเลยนะนี่แบบอย่าเพิ่งตกลงไปแล้วกันล่ะการโรคก่อนแล้วก็ไอ้ขบวนนี้ผมจะยังไม่รีบปิดนะเพราะผมจะต้องการใส่เพิ่มอีกแล้วนะว่าตัวนี้มันไม่เยอะพอนะฮะเลยแบบต้องทำอีกนะฮะเดี๋ยวเอามาเพิ่มอีกนั่นแหละคือเอาเพิ่มจ่ายเจ้าพวกนี้แหละเดี๋ยวมันก็จะไขมาตรงนี้นะบางทีมก็ติดไอ้บล็อกนี้ด้วยนี่บางทีมันก็ไม่พ่นออกมานะก็แบบไข่มันก็จะค้างอยู่ตรงนี้นะไม่ว่าก็ประมาณนี้ก็จะน่าจะพอนะฮะคือแบบเราก็ยังไม่ได้ใช้ตอนนี้หรอกนะฮะคือแบบเราปล่อยมันไปเรื่อยๆฮะแค่นี้ก็แบบเยอะแล้วนะนี่เกือบเดี๋ยวเรามารอดูผลผลิตกันอีกทีหลังนะเพราะแบบกว่าไก่มันจะโตแล้วกว่ามันจะไอ้นี่ฮะกว่ามันจะไข่ต้องโตแล้วก็ต้องไข่นะฮะแล้วฟาร์มไก่แล้วก็ได้เปิดใช้งานแล้วนะนี่ต่อไปก็เหลือแค่รอให้ไก่มันโตเท่านั้นแหละนะฮะเอาล่ะผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ดีกว่านะฮะเดี๋ยวแบบคลิปมันจะนานเกินไปนะฮะเกือบช่วงนี้มันก็มีเวลาทำนะก็เลยแบบไม่ค่อยได้ทำคลิปยาวสักเท่าไหร่นะฮะก็ขออภัยด้วยนะเอาว่าคลิปนี้ก็เราก็ได้ไปสร้างไอ้ฟาร์มสกิลตันนะคือไว้ปั๊มรีวิวเลยนะคือแบบตอนนี้ต้องการรีวิวไว้ทำพวกเอนชานมากๆนะครับนี่ตอนนี้เราก็แบบชุดเราก็แบบเกือบจะเต็มแล้วนะฮะเกือบจะเต็มยนแล้วเหลือแค่พวกเอนชานเท่านั้นนะคือแบบไอ้ดาบอะไรนี่ก็แบบก็ยังไม่เต็มนะฮะคือแบบเอาง่ายคือเป็นของที่แบบแรร์แล้วแหละแต่เอนชานเท่านั้นแล้วก็ฟาร์มไก่เราก็ได้เปิดทํางานเป็นที่เรียบร้อยนะก็จะมีประมาณนี้นะในคลิปนี้ฟาร์มไก่แล้วก็ไปทําให้เปิดฟาร์มไก่แล้วก็ไปทําฟาร์มสเกลตันเพื่อปั๊มรีวิวนะเอาว่าขอจบคลิปเพียงเท่านี้ดีกว่านะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีฮะ